ายใช่ไหมคะเพราะนักเรียนเสร็จกันเร็วมากเลยข้อที่4จะอยู่ที่สิรินภาสิรินภาหนูได้ผลบวกเท่ากับ 2,620 ขออีกครั้งค่ะ 2,620 ไหนใครได้ 2,620 บ้างยกมือใครได้ 2,620 บ้างยกมือไม่มีค่ะเพื่อนไม่ยอมยกมือเลย 3,620ใครได้ 3,620 บ้างยกมือมีไหมคะใครได้ 3,620 เอ้าไม่มีอีกแล้วค่ะ200อะไรอ้าวแสดงว่าข้อนี้สิริภาอาจจะยังไม่ชัดเจนสิริภาเวลาบวกหนูบวกอย่างไรคะไม่มีเพื่อนยกมือแสดงว่าสิริภาเนี่ยบวกไม่ถูกต้องแล้วสิรินภาหนูดูที่จอโทรทัศน์ค่ะหนูช่วยบอกครูหนูบวกอย่างไรบวกทีละหลักไหมคะทีละหลักเริ่มจากศูนย์ตัวนี้ก่อนสิรินภาหนูเงยหน้าดูที่จอโทรทัศน์ค่ะครูจะเริ่มจากศูนย์ตัวนี้ก่อนนะศูนย์บวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์เท่ากับศูนย์นะคะทุกคนฟังเพื่อนด้วยต่อไปที่หลักสิบค่ะสิรินภาศูนย์บวกด้วยหนูบอกครูเลยค่ะ0ได้เท่าไหร่คะ0บวกด้วย0 0เท่ากับ0 0บวกด้วยเงยหน้าดูที่จอโทรทัศน์ค่ะบวกด้วย2จะเท่ากับ2เราใส่2นะคะต่อไปหลักร้อยค่ะสิรินภาเริ่มจาก0บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะ6หมดยังอย่างเหลืออีกหลักร้อยเป็น6 6บวกด้วย6เท่ากับ12 12เราใส่2ทด1ใส่2ที่หลักร้อยทด1ที่หลักพันแบบนี้ต่อไป2ในหลักพันมีตัวบวกไหมไม่มีทดอีก1รวมเป็น3เพราะฉะนั้นหนูจะได้ผลบวกเท่ากับ 3,000 3,220นายใครได้ผลบวกเท่ากับ3,220โอ้ดีมากคิดถูกเลยค่ะใครผิดแก้ไขนะสิรินภาแก้ไขนะคะไปข้อที่5หรือนักเรียนอาจจะบวก2จำนวนนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะจะได้1,220แล้วไปบวก2,000จะได้3,220ต่อไปข้อที่5ค่ะเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะ5,700บวกด้วย400บวกด้วย60ค่ะ5,700 บวกด้วย 400 บวกด้วย 60 โอ้ตอนนี้ไมค์อยู่ที่กายสิทธิ์กายสิทธิ์บอกครูว่าเสร็จแล้วง่ายมากเลยไหนใครยังไม่เสร็จยกมือเฉลยเลยนะเสร็จแล้วเฉลยเลยนะคะกายสิทธิ์หนูได้ผลบวกเท่าไหร่ 6,160 6,160 160กายสิทธิ์หนูบวกอย่างไร0บวกด้วย0บวกด้วย6เท่ากับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ0บวกด้วย0บวกด้วย0เท่ากับ0ต่อหลัก10ค่ะ0บวกด้วย0บวกด้วย6เท่ากับ6ดีมากค่ะต่อจากเป็นหลักร้อยค่ะ7บวกด้วย4เป็นเท่าไหร่คะ11มีตัวบวกอีกไหมไม่มีแล้วเราใส่ใส่1ทดทด1ที่หลักพันคือเลข5ใช่ไหมคะ5ตัวนี้ไม่มีตัวบวกทดอีก1รวมเป็น6เพราะฉะนั้นได้ผลบวกเท่ากับกายสิทธิ์บอกไหมเท่าที่กายสิทธิ์บอกเลยปรบมือให้กายสิทธิ์ดังๆค่ะไหนใครได้เท่านี้ยกมือขีดถูกเลยค่ะครูสังเกตแล้วว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะนักเรียนจะหาผลบวกได้ถูกต้องแล้วตอนนี้มีบางคนเท่านั้นน้อยมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันซ่อมเสริมนะคะนักเรียนก็จะได้เอง
ผ่านไหมถ้าผ่านแล้วเตรียมตัวเขียนข้อที่1ค่ะเขียนโจทย์ลงสมุดเลยตอนนี้หรือนักเรียนจะบอก2จํานวนบวก2จํานวนแรกก่อนจะได้ 6,100 บวกอีก60ได้ 6,160 แล้วแต่นักเรียนสะดวกเขียนข้อที่1ค่ะนักเรียนคะนักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้มีโจทย์ทางด้านซ้ายและโจทย์ทางด้านขวาคำสั่งสั่งว่าจงเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งนักเรียนอ่านพร้อมกันพอนักเรียนอ่านปั๊บนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยว่าตัวสุดท้ายน่าจะเติมอะไรอ่านพร้อมกันค่ะพร้อมค่ะคำสั่งก่อนข้อ1อ่านเลยค่ะ4 5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 
โอ้นักเรียนบอกพร้อมกันเลยแต่ว่าเสียงเนี่ยเหมือนไม่มั่นใจครูบอกคณิตศาสตร์ผิดไม่เป็นไรผิดเดี๋ยวเราแก้นะคะแต่ครูไม่ให้ผิดทุกวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายเท่ากับจำนวนทางด้านซ้ายมี2จำนวนจำนวนทางด้านขวาก็มี2จำนวนแต่จำนวนทางด้านซ้ายเนี่ย 1,500 ด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีด้านซ้ายอยู่เป็นจำนวนที่2ด้านขวาอยู่เป็นจำนวนที่1ถ้าผลบวกเท่ากันตัวสุดท้ายน่าจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเพียงแต่มันทำไมคะสลับที่กันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ48,079อันนี้เป็นคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกผลบวกออกมาเท่ากันนะคะใครตอบแบบนี้ขีดถูกเลยค่ะข้อที่2เรามาอ่านโจทย์ก่อนนักเรียนอ่านในวงเล็บก่อนในวงเล็บค่ะอ่านพร้อมกันวงเล็บวงเล็บปิดบวกด้วย 9,000 เท่าไหร่คะบวกด้วยตัวสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรขออีกครั้งค่ะตัวสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรใครบอกว่า 8,706 ยกมือโอ้ส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมคะถูกไหมถูกต้องเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับตัวเลขตัวที่1เท่ากันตัวเลขตัวที่2ก็เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวที่3ก็น่าจะเท่ากันเพียงแต่เป็นคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มจากวงเล็บ2ตัวหน้าเป็น2ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตัวเลขจะต้องทำไมกันเหมือนกันนะคะเป็นคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ของการบวกเพราะฉะนั้นตัวเลขจะต้องอยู่ที่เดิมเพียงแต่เราเปลี่ยนวงเล็บจากทางด้านซ้าย2ตัวแรกทางด้านขวาก็ต้องมาอยู่ที่2ตัวหลังตัวเลขเหมือนเดิมผ่านไหมคะผ่านนะไปข้อที่3
เสร็จไหมคะเสร็จแล้วคะเสร็จนะคะไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะอ่านว่าร้อยเอ็ดบวกด้วยในวงเล็บ65,966 วงเล็บเปิดช่องสี่เหลี่ยมบวกด้วย65,966 เพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่าจำนวนที่นักเรียนจะเติมในช่องสี่เหลี่ยมคืออะไร52,901โอ้เก่งมากนะคะ52,901สังเกตว่าเป็นสมบัติของการเปลี่ยนกลุ่มเช่นเดียวกันมีจำนวนอยู่3จำนวนถ้าเปลี่ยนจาก2ตัวหน้านะคะวงเล็บอยู่2ขอโทษค่ะวงเล็บอยู่2ตัวหลังใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งมาอยู่ที่2ตัวหน้าตัวเลขจะต้องเหมือนเดิมเพราะเป็นคุณสมบัติของการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกตัวเลขต้องเท่ากันนะคะบวกแล้วผลบวกออกมาเท่ากันถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนจากวงเล็บ2ตัวหลังมาที่2ตัวหน้าก็แล้วแต่โอ้สุธิพงศ์บอกว่าครูครับไปเลยครับมันง่ายอะไรขนาดนี้ใครเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้เขียนข้อที่1